ด้านจังหวัดเชียงรายก็เตรียมที่จะเสนอ3โครงการใหญ่ให้ครม.สัญจรพิจารณาขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีวางแผนจัดการประชุมครม.สัญจรในแต่ละภาคเดือนละ1ครั้งหวังให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ดูแลความเดือดร้อนของประชาชนนางทิติมาฉายแสงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรว่าในวันที่ 14-15 มกราคมนี้จะจัดประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปในช่วงบ่ายของวันที่14มกราคมหลังร่วมงานวันเด็กแห่งชาติเสร็จสิ้นแล้วโดยจะเดินทางไปร่วมปลูกป่าที่จังหวัดเชียงรายก่อนร่วมงานเลี้ยงกับคณะรัฐมนตรีและสื่อมวลชนที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเดือนละครั้งเพื่อให้รัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ด้วยดังนั้นในวันที่20-21กุมภาพันธ์นี้จะมีการจัดประชุมที่จังหวัดขอนแก่นและวันที่19และ20มีนาคมจัดประชุมที่ภาคใต้ส่วนจังหวัดที่จะจัดประชุมได้มอบหมายให้นายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาเลือกจังหวัดสำหรับวันที่23และ24เมษายนจะจัดประชุมที่ภาคกลางโดยให้นายพเดิมชัยสะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้พิจารณาเลือกจังหวัดซึ่งจะคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักด้านนายธนินทร์สุภาแสงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าในวันที่14มกราคมนี้นางสาวยิ่งลักษณ์มีกำหนดจะเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยในเวลา 13:00 นนะคะจะมีการเดินทางไปเยือนโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อดูพื้นที่โครงการศึกษาและนำแนวทางของโครงการในการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริของสมเด็จย่ามาปรับใช้ในการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติป่าไม้ของประเทศไทยสำหรับจังหวัดเชียงรายจะเสนอแผนการพัฒนาให้ครม.สัญจรพิจารณา3เรื่องคือการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกโดยเฉพาะเส้นทางเลี่ยงเมืองเชียงรายเพื่อเชื่อมกับโครงข่ายถนนไปสู่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4ที่จังหวัดเชียงของชายแดนไทยลาวเชื่อมกับถนน A3A ไทยลาวจีนและท่าเรือแม่น้ำโขงเชียงแสงแห่งที่2โดยมีการมอบหมายให้แขวงการทางจังหวัดเชียงรายไปรวบรวมข้อมูลทั้งโครงการเก่าที่เคยอยู่ในแผนและยังไม่ดำเนินการและแนวทางในการพัฒนาอื่นๆเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาสายน้ำวัฒนธรรมโดยพัฒนาภูมิทัศน์ของแม่น้ำกกในเขตอำเภอเมืองเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติคาดนะคะว่าจะใช้งบประมาณราว 3,600 ล้านบาทและโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำอิงเขตและอำเภอเมืองเทิงเพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมและกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง